ดีค่ะวันนี้ดิวบันเทิงอยู่กับจอยชนิชานะคะเริ่มต้นข่าวแรกกันที่บรรยากาศการจับสลากนะคะการแข่งขันฟุตบอลของช่อง3ของเรานั่นเองค่ะฉลองครบรอบ50ปีชนะตรีอินฟินิตี้ฟันนะคะ Presented by Toyotaโดยปีนี้นะคะแบ่งเป็นทีมสีเหลืองกับสีน้ำเงินค่ะเมื่อวานนี้เหล่าดารานักแสดงก็ไปร่วมกันจับสลากแบ่งทีมกันคึกคักเลยนะคะเริ่มกันที่การเปิดตัวผู้จัดการทีมและกัปตันทีมกันก่อนค่ะทีมสีน้ำเงินนะคะมีพี่อานวิบูลย์ค่ะนั่งแท่นเป็นผู้จัดการทีมและมีเกรซวรินทร์เป็นกัปตันทีมค่ะขณะที่ทีมสีเหลืองนะคะได้พี่จอห์นนี่แอนโทนีมาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมและมีคุณบอยปกรณ์เป็นกัปตันทีมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เข้าสู่บรรยากาศการจับตัวคัดเลือกลูกทีมนะคะซึ่งก็เป็นไปอย่างสนุกสนานผลการจับสลากนะคะเป็นไปดังต่อไปนี้ค่ะทีมสีเหลืองนะคะมีลูกทีมได้แก่พี่ป๋องณัฐวุฒิพี่เต๋าสมชายคุณโป๊ปคุณมาร์คเจมส์มาบอมธนินทร์พลณวัฒน์มาสุกระทิงเพชรนะคะแล้วก็อีกมากมายขณะที่สีน้ำเงินนะคะประกอบไปด้วยลูกทีมพี่อ๊อฟพงพัฒน์ณเดชนะคะเจมส์จิรายุมาริโออเล็กนะคะนายณพัฒน์เพื่อนคณินและอีกมากมายค่ะและไฮไลท์ที่สำคัญที่หลายคนรอคอยก็คือการเปลี่ยนเสื้อฟุตบอลบนเวทีของนักแสดงนั่นเองค่ะเมื่อวาน2หนุ่มนะคะเด่นคุณงามเนตรจากทีมสีน้ำเงินและไผ่วิชรุตนะคะจากทีมสีเหลืองก็เป็นตัวแทนโชว์กล้ามน้ำล่ำเปลี่ยนเสื้อบนเวทีเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าแฟนคลับนะคะเห็นหน้าค่าตาลูกทีมครบถ้วนแบบนี้ทั้ง2สีจะมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมากขนาดไหนไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะสีผมนี่เรียกว่ามีตัวนำโชคเยอะมากนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนแล้วก็วันนี้สีผมเนี่ยน้ำขาดกำลังหลักหลายคนเลยคุณอเล็กซ์ธีรเดชก็ไม่ได้มามีหลายคนที่ไม่ได้มาเต็มที่ครับทีมผมทำไมต้องอาศัยน้ำโชคไม่อาศัยเตะฝีเท้าหรออ้าวเราบอลสนุกสนานฝีเท้าก็ได้น้ำโชคไปทางอะไรอะไรด้วยของผมก็ยังไงแน่นอนดูนำทีมมาแต่ละคนดีใจครับผมตื่นเต้นมากครับผมโอ้14นาคมนี้ที่สนามสุพัชราสายครับสุพัชราสายครับใช่การแข่งขันฟุตบอลฉลอง50ปี Channel 3 Infinity Fun Presented by Toyota นะคะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่14มีนาคมนี้ที่สนามสุพัชราไสยค่ะซึ่งหลังจากนี้เหล่านักฟุตบอลทั้ง2ทีมก็จะเริ่มลงสนามซ้อมกันตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปส่วนบัตรเข้าชมงานฟุตบอลย้ำว่าปีนี้แจกฟรีเหมือนเดิมนะคะโดยเหล่านักแสดงก็จะไปแจกกันที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิในวันที่29กุมภาพันธ์นี้ค่ะมากันที่ข่าวน่ารักนะคะที่เกิดขึ้นในกองละครลายกินรีนั่นเองค่ะเมื่อพี่ท็อปดารณีนุชค่ะโพสต์อินสตาแกรมนะคะเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าในวันที่ไปถ่ายละครลายกินรีค่ะก็ได้รับการติดต่อมาจากน้องคนนึงว่าตอนนี้ไข้หวัดระบาดโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีต้องการใช้เครื่องวัดไข้เพื่อใช้วัดทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาในโรงพยาบาลแต่ยังขาดแคลนไม่พอใช้ต้องการเพิ่มจำนวนอีก6เครื่องค่ะพี่ท็อปก็เลยเป็นคนบอกบุญในกองถ่ายนะคะทั้งผู้จัดผู้กำกับรวมถึงพี่ๆน้องๆนักแสดงก็ลงขันกันช่วยบริจาคค่ะบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลไปจัดซื้อเครื่องวัดไข้ซึ่งใช้เวลาบอกบุญไม่ถึง10นาทีก็ได้ครบตามจำนวนนะคะ 12,200 บาททันทีก็เลยนำเรื่องราวนะคะมาโพสต์ให้กับแฟนๆได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะยังไงรีวิวเทิงก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ